ก็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะมาตั้งค่าตามนักสตรีมเมอร์ตามนักแข่งตามคนดังอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นทางด้านของไวซ์ซีซีนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะรู้จักกันดีนะครับก็คือเป็นคู่ปรับของ RUK เลยนะครับที่แบบว่าเพิ่งเล่นกันล่าสุดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสำหรับไวซ์ซีซีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ได้ตั้งค่าของเขามานะครับเนาะและเป็นตั้งค่าล่าสุดเลยนะครับถ้าคนไหนพลาดคลิปนี้นะครับก็ถือว่าจะพลาดมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่านะครับเนาะของ YCC นะครับก็คือห้ามพลาดละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากว่าจะไปหามาได้นะครับเนาะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าของ YCC นะครับทุกคนก็อันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นตั้งค่ารับเลยนะครับเนาะและพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับก็อย่าพลาดคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะมาแจกตั้งค่าแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของตั้งค่าฟรีๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าได้แน่นอน 100% นะครับเนาะสำหรับตั้งค่าแบบฟรีๆนะครับทุกคนเพราะว่าบางคนอยากได้นักหนานะครับเนาะจนถึงขั้นแบบว่าไปซื้อเอาเลยนะครับสำหรับตั้งค่าไว้นะครับแต่พี่บอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้พี่มาแจกให้แบบฟรีๆนะครับตั้งค่าในช่องพี่ก็คือแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับจะไม่มีการขายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเข้ามาแล้วนะครับเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็ตั้งค่าไปได้เลยนะครับเนาะก็จะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับเนาะไปเอาไปให้เพื่อนก็ได้กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับทุกคนมาเราจะมาเริ่มตั้งดีกว่านะครับเนาะก็คือมองรอบๆหรือว่าการตอบสนองนะครับเนาะพี่จะเริ่มจากการตอบสนองแล้วก็มองรอบนะครับสำหรับไว้ใส่อยู่ที่100นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าของไว้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าพี่ไปดึงหัวมาแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับเนาะอันแรกตั้งอยู่ที่100นะครับทุกคนแล้วก็อันที่2นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของตั้งค่าเลดดอทนะครับทุกคนก็คือตั้งค่าเลดดอทนะครับเนาะก็ใส่อยู่ที่ประมาณ29นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะในส่วนของ YCC นะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้งตามกันได้เลยนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าของไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสโคปคูณ2นะครับสำหรับสโคปคูณ2นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่75เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับเนาะอยู่ที่75เท่านั้นนะครับทุกคนตั้งกันได้แน่นอน 100% นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็ตั้งได้เลยนะครับเนาะรับประกันเลยนะครับว่าเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับเนาะและก็สามารถตั้งได้มือถือนะครับเนาะแล้วก็ตั้งในคอมได้นะครับและมือถือนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าได้ทั้ง2แบบเลยนะครับในคอมก็ได้และมือถือก็ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสโคปคูณ4นะครับสำหรับสโคปคูณ4นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่65เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสโคปคูณ4นะครับเนาะตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน 100% นะครับเนาะสำหรับสโคปคูณ4นะครับแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับตั้งอยู่ที่50เท่านั้นนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าตั้งลำกล้องสไนเปอร์ตามนะครับเนาะไม่ใช่ลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็คือลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็คือตั้งอยู่ที่50เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับสำหรับมุมมองอิสระไว้นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่นะครับเนาะก็คือประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าไว้ CC นะครับเนาะเขาเล่นเปิดมุมมองอิสระด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับพี่เห็นหลายๆคนเปิดนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่64เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตั้งค่าของไว้ล่าสุดนะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่านะครับเนาะของไว้ CC นะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นแค่ส่วนแรกเท่านั้นนะครับเนาะในการตั้งค่านะครับเพราะว่าการตั้งค่านะครับเนาะมีเยอะกว่านี้นะครับทุกคนเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเจาะลึกให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็ได้มาเอาตั้งค่าจากซองพี่แล้วนะครับเนาะก็คือ
ต่อมานะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามควบคุมนะครับนอก็คือแบบว่าอยากตั้งการควบคุมนะครับนอก็นี่เลยนะครับอันแรกนะครับก็ให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับนอแล้วก็อันที่2นะครับนอก็ให้แสดงเมื่อสโคปนะครับแล้วก็อันที่3ก็ให้เราเปิดนะครับอันที่4ก็ให้เราเปิดนะครับนออันที่5ก็ให้เราเปิดนะครับอันที่6ก็ให้เราเปิดนะครับอันที่7ก็ให้เราเปิดนะครับนออันที่8ก็ให้เราเปิดส่วนอันที่9ให้เราปิดนะครับทุกคนก็สามารถเปิดปิดตามนี้ได้เลยนะครับนอมันจะทำให้มือถือของเราแบบว่าสมูทขึ้นสมดุลขึ้นนะครับทุกคนก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับนอสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนอก็ตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นตั้งค่าการควบคุมนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนอก็อันนี้พี่อยากแนะนำให้ตั้งตามพี่เลยนะครับก็ตั้งอยู่ที่59เท่านั้นนะครับนอก็มีอยู่ที่49นะครับนอแล้วก็59แล้วก็69นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนอก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนอก็พี่แนะนำจริงๆนะครับนอว่าจุดนี้ตั้งตามพี่เถอะนะครับนอเพราะว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าเข้าหัวดีแน่นอนนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิ่งนะครับนอก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับนอสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนออันนี้ก็คือพี่แนะนำเองนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอสำหรับอันนี้นะครับนอก็เป็นขนาดปุ่มยิงนะครับนอแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเทคนิคการดึงหัวของไวซีซีนะครับนอก็คือจะให้ศัตรูเปิดมาก่อนนัดหนึ่งนะครับนอและไวซีซีนะครับค่อยจะดึงหัวกลับนะครับนอก็ถือว่าเทคนิคนี้นะครับนอเป็นแบบว่าเทคนิคหลายคนที่แบบว่าบอกมาเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าไวซีซีนะครับนอก็คือจะแบบว่าเพิ่มเข้ามานะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าไว้44นะครับนอก็ดึงหัวแบบนี้เหมือนกันนะครับนออายุเคก็ดึงหัวแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็นักแข่งหลายๆคนนะครับก็ดึงหัวแบบนี้เหมือนกันนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับสำหรับกราฟิกไว้นะครับนอก็คือตั้งแบบว่าแม็กทั้งหมดหรือว่าสุดทั้งหมดเลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าไว้นะครับก็คือจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนสำหรับไว้นะครับนอเรียกได้ว่าตั้งค่านะครับนอก็คือแบบว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับนอก็คือมาเต็มทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเขามีคอมโหดนะครับนอแล้วก็ถามว่าในมือถือตั้งแบบไหนนะครับตั้งให้เหมาะสมแล้วกันนะครับถ้าคนไหนมีมือถือไม่แรงนะครับนอพี่จะแนะนำให้เป็นราบลื่นนะครับแต่ถ้ามีมือถือแรงๆนะครับหรือว่ามือถือกลางๆนะครับพี่จะให้แนะนำเป็นแบบว่ามาตรฐานหรือว่าระดับสูงนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับสำหรับมือถือนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอถ้าพูดถึงเรื่อง DPI นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าเรื่อง DPI นะครับนอสำหรับไวซ์ CCC นะครับนอก็คือมีการ X การ Y นะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็คือเล่นในคอมนะครับนอเขามีการ X การ Y นะครับนอก็ถ้าคนไหนอยากตั้งตามนะครับนอในมือถือนะครับก็แนะนำให้ตั้งอยู่ที่120สำหรับ iOS นะครับนอแล้วก็900นะครับนอสำหรับ Android ละกันนะครับนอก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าตั้งประมาณนี้นะครับนอกำลังดีนะครับทุกคนก็สามารถตั้งกันได้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนอก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นตั้งค่าโหดๆนะครับนอจากนักแข่งไวซ์44นะครับหรือว่านักสตรีมเมอร์ไวซ์44นะครับนอเรียกได้ว่าเขานะครับนอก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับนอเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ดึงหัวโคตรคมเลยนะครับนอไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ RUK ไวซ์44นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของคีรัวนะครับนอก็คือ3คนนี้นะครับนอนั่งเป็นแบบว่าอันดับ1ในใจของพี่เสมอนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าพี่นะครับนอจะดู3คนนี้เสมอนะครับเพราะว่า3คนนี้นะครับนอก็คือไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนอสำหรับตั้งค่าของไว้นะครับวันนี้พี่ก็มาให้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าตามนะครับนอก็สามารถตั้งค่ากันได้เลยนะครับนอและอยากได้คนไหนอะไรยังไงนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าคนไหนอะไรยังไงนะครับน้องให้คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้ละกันนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับน้องก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบ
เต็มที่แล้วนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบายThank you.